น้องกับคณาวุฒิไอ้น้องของเราถูกต้องนะครับในบทเพลง Why You So Serious ที่ฉันได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วเคเลยกับเคเลยเคเลยกับถ้าเธอทำแบบนี้แล้วก็เอาใจพี่ไปเลยอยากทำเลยค่ะคือมันว่างมากจริงๆตอนนั้นเราหยุดกัน3เดือน4เดือนคือใคร work from home ได้ก็ได้แต่แบบนักแสดงไม่สามารถทำแบบนั้นได้วันจันทร์อีกแล้วพี่พายแล้วจะมายุ่งอะไรแต่งตัวเหมือนน้ำพริกเหมือนกันนะมึงWhy you so serious ซีเรียสเลยเหรอซีเรียสมากๆค่ะเพราะกำลังจะเข้าสู่รายการโอ้โหบันเทิงประจำวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็แต่งตัวซีเรียสเหมือนกันเนาะแต่งตัวซีเรียสเพราะว่าเราก็คือเป็นเรื่องที่จริงจังแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการต้องติดตามผลงานของคนที่เรารักน้องกับคณาวุฒิไอ้น้องของเราถูกต้องนะคะซึ่งมาฟีเจอริ่งกับพี่ทำไมพี่ๆหลายคนเนาะเขาเป็นพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ไม่ใช่หรอเยอะมากนะคะพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ก็คือเป็นเท้าหูโพสเลยพี่ๆงงปะในบทเพลง Why You So Serious ที่ฉันได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ค่ะซึ่งนับยอดนะคะจนถึงวันนี้วันที่30พฤศจิกายนที่เราอัดเทปกันนะคะ 728,210 ครั้งแล้วค่ะเพราะว่าปล่อยเพลงไปเมื่อวันพฤหัสที่เป็นอะไรอะเป็นอะไรอ่ะเพราะมันมีอันนี้มันมีพูดมันก็อยากสบาย25พฤศจิกายนคุณผู้ชมนะคะสามารถฟังได้ทางจุกแล้วก็ YouTube เลยนะคะนี่น้องส้มมารีนะคะมาคอมเมนต์ด้วยใต้เพลงว่าใต้ MV เพลงไม่พอโคตรเดือดอ๋อตกใจโดนสาปทั้งโลกเลยนะบอกไม่พอตัดออกพี่ขวัญตัดตอนเมื่อกี้ออกเมื่อกี้เล่นมุกแต่ว่าไม่เลิศส้มมารีบอกว่าโคตรเดือดเดือดขนาดไหนเดี๋ยวพากับพี่พายจะมารีแอคกันค่ะวันนี้อุ๊ยไปเลยค่ะพร้อมพร้อมเลยเหรอคะพร้อมเลยค่ะไปค่ะเริ่มเราขายชุดแล้วเริ่มอย่างไกลตัดนะคุณผู้ชมใช่ไหมดูใส่ดูใส่ตาเขาต้องหายโยหัวคอยเบาจังอ่ะพี่ได้ยินหรอเริ่มไม่ได้ยินนะกับคณาวุฒิยังร้องเพลงน่ารักอ่ะโอ้ยแล้วแล้วได้ด้วยแล้วกับลูกเอาดิโอ้โหไม่จมเทตัวข้อแต่ไม่จมเทมากอ่ะจริงพัฒนาการถึงขนาดนี้แล้ววะจริงๆคือในน้องมาแบบว่าทำให้ฉันแบบว่าไม่คิดว่าเธอทำได้ขนาดนี้คือเราเห็นงานแถลงข่าวของน้องกับพี่กอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ยังแบบไม่ได้ฟังน้องพอมาฟังพร้อมกับพี่พายคือแบบประหลาดใจเราเนาะคือเรารู้ความสามารถของน้องอยู่แล้วมีมากน้อยขนาดไหนซึ่งแบบพอเราเลยยิ่งว้าวเข้าไปอีกคุณผู้ชมทำได้ทุกอย่างแล้วมั้งเนี่ยจริงเก่งมากลูกเอ้ยอีกอย่างนี้ที่ไม่ได้ทำอะไรเป็นแฟนดิฉันก็ขอแฟนคลับโฟลว์กันเลยสิครับขอโทษค่ะให้ขอไม่ได้ขอโทษขอโทษเพราะทำไม่ได้เลยกลัวพี่ก๊อฟแบบว่าเป็นการรีแอคที่ฉันแบบต้องตั้งใจดูอ่ะคือนี่เป็นการฟิกกันแบบไม่มีรถไม่มีพี่ก๊อฟก็ใส่เต็มนะแล้วแต่ไอ้น้องก็คือไม่ตอบเลยอ่ะสู้ได้เลยอ่ะเธอดูทรงผมเขาดิดูหน้าตาดูการเมคอัพของเขาคือลงตัวคุณผู้ชมมาดีมามาไฟเมื่อกี้คือดีมากอะหน้าไอ้น้องเสือกเนี่ยเนี่ยชอบมุมเนี้ยไทยยินหนึ่งเฮ้ยชอบกับลุคนี้เหมือนกันน้องมีใครชอบแบบคอมเมนต์มาคุยกันได้นะลุคเนี้ยจริงดูตาแบบเวลามองกล้องแบบสี่ลูก Why you so Why you so serious น้องอยู่เนี้ย Why you so ทำไมมึงละเครียดละคะไปเป็นไทยทำไมมึงเครียดได้ค
เฮ้ยดูดิเฮ้ยเนี่ยโอ้ยตายแล้วลูกตายแล้วลูกเคเลยโอ้ยเคเลยกับเคเลยกับเคเลยกับถ้าเธอทำแบบนี้แล้วก็เอาใจพี่ไปเลยแต่เธอจะได้โควิดค่ะตอนเนี้ยใส่แมสเมื่อกี้มันถึงรถมันอารมณ์มันมาโรคอะไรนะชื่ออะไรนะโอไมครอนเออมาแล้ว มาจากหลอดเหรอมาจากหลอดนั่นแหละฉันไม่เป็นจ้าฉันแข็งแรงค่ะ จบไปแล้วค่ะสำหรับเพลงของคุณธนวุฒิแล้วก็พี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นะคะเธอค่ะมองใครหล่อนเหมือนมองผู้ชายตลอดเวลาฉันก็มองไปถึงว่าเธอหล่อนมองใครอ่ะมันมีผู้ชายลงมาตลอดแต่ว่าตอนนี้หล่อนไปเป็นผู้หญิงเออเธอยังไงให้สิบสิบเลยเหรอให้เพลงสิบให้พี่กอล์ฟสิบให้ยายน้อง220โอ้โหลำเอียงลำเอียงไม่หยุดลำเอียงไม่หยุดอ่ะจบความฟินกับผู้ชายก่อนเธอเธอจะไปพาไปผู้หญิงเหรอฉันพาไปผู้หญิงแล้วตอนนี้จริงฉันก็ชอบผู้หญิงนะสัมภาษณ์มาเองโทรสัมภาษณ์มาเองเลยสัมภาษณ์มาเองแต่ลืมว่าคุยเรื่องอะไรลืมจริงๆทำไมเธอเป็นคนอย่างนี้วะลืมเลยลืมแบบลืมสิ้นลืมสิ้นเลยอ่ะลืมสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเกรซพัสติตาถูกต้องรู้แค่ว่าไปสัมภาษณ์น้องเกรซพัสติตามาคุณผู้ชมเป็นรายการแรกรายการเดียวที่ไปสัมเองและไม่รู้เลยลืมไปดูดีกว่าว่าเรื่องอะไรค่ะไปฟังค่ะสวัสดีค่ะก็ในละครเรื่องพริกกับเกลือนะคะก็รับบทเป็นสุวิมลค่ะสุวิมลเป็นอาจารย์วิทยาลัยค่ะคือสอนนักศึกษาปริญญาตรีอันเนี้ยมันเป็นบทที่ตัวละครตัวเนี้ยสนุกมากสนุกกับตัวเองแต่ว่าความสนุกเนี้ยเขามีปมในใจมาตลอดโดยที่เขาไม่เคยบอกให้คนอื่นรู้มันก็เลยสะสมเรื่อยๆเป็นความสนุกที่อีกหนึ่งชีวิตพอเปิดออกมาปั๊บจาม่าเลยอ่ะกับพี่ธันวาเป็นไงคะพี่ชายร่วมงานกันเรื่องที่สองค่ะคือร่วมงานกันนะแต่ว่าเรื่องนั้นก็คือเกย์ก็จะดราม่าใส่พี่ธันวาสิแย่งชิงให้ได้มาเป็นของตัวเองเนาะหลงน้องจันแต่ว่าเรื่องนี้เหมือนมาเป็นพี่น้องกันก็จะมีความแบบเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็มาเจอกันเป็นเรื่องที่สองค่ะก็ทำให้แบบบทพี่น้องก็อินมากขึ้นเลยน้องแคทเหรอคะในพาร์ทของเกย์เนี่ยจะได้เจอน้อยมากจะเจอแบบหลังจากที่แบบแฮปปี้กันแล้วกับพี่ชายเราหรือว่าช่วยกันคลายปมอะไรแบบจะได้เจอตอนร่วมงานกับน้องแคทก็แบบน่ารักแต่คนที่เราจะต้องไฟด้วยตลอดเลยคือฝ้ายค่ะเป็นยังไงคะหนักบอกเลยคือหนักทั้งเจฟแล้วก็หนักทั้งเขาด้วยความที่เขาเข้ามาเป็นแม่เลี้ยงแล้วในบทอะวัยมันใกล้เคียงกันเลยค่ะแล้วก็คือผู้หญิงก็มองกันออกว่าคนเนี้ยไม่เวิร์กแน่ๆอย่างเงี้ยเขาเองก็รู้ว่าฉันจะต้องเฉดหัวอีนี่ออกไปจากบ้านให้ได้ต่างคนต่างรู้กันมันเลยเหมือนพอเวลาอยู่กันสองคนแบบไม่มีพ่อค่ะยิ่งแบบปะทะคารมกันหนักมากการที่มีพ่อพูดคุยกันสุภาพค่ะอย่างนู้นค่ะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบไม่มีพ่อไม่มีพี่อยู่กันสองคนก็คือแบบพร้อมบวกคือใส่กันตลอดเวลาทั้งด้วยคำพูดแล้วก็ด้วยการกระทำตั้งแต่วันที่1สิงหาค่ะก็เป็นช่วงโหตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบพีคมากๆโรงพยาบาลเต็มฮอสพิทอลไม่มีพื้นที่รองรับแล้วก็คนยังไม่เข้าใจเรื่องการทำโฮมไอโซเลชันแบบมากเท่าปัจจุบันอะไรแบบนี้ก็เลยทำให้แบบศูนย์พักคอยก็ต้องเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยอีกกลุ่มนึงนะคะก็แบบได้รับการรักษาเร็วขึ้นแล้วก็แยกตัวออกมาจากชุมชนหรือว่าจากครอบครัวเพราะฉะนั้นศูนย์พักคอยก็จะเหมาะกับคนที่แบบพื้นฐานระดับกลางลงไปถึงระดับล่างแล้วก็อยู่กันในครอบครัวที่มีปริมาณแบบหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีห้องให้กักตัวก็จะมาทำแบบว่าไอโซเลชันที่สูงเกรซก็มีโอกาสได้ช่วยก็ต้องบอกว่าแบบเป็นงานหินเลยค่ะเจ้าหน้าที่เขตก็ทำงานหนักทำข้อมูลผู้ป่วยวันนึงเข้ากี่คนออกกี่คนอะไรแบบนี้คือมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆก็ได้มีโอกาสไปช่วยก็รู้สึกว่ามันก็คุ้มค่าเหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าผู้ป่วยทุกคนเข้ามาออกไปก็คือเราช่วยให้เขาหายเหมือนเป็นส่วนเล็กๆที่อยากทำเลยค่ะคือมันว่างมากจริงๆตอนนั้นเราหยุดกัน3เดือน4เดือนคือใคร work from home ได้ก็ได้แต่นักแสดงไม่สามารถทำแบบนั้น
พออยู่บ้านเกย์ก็รู้สึกว่าแบบไหลคาคือไม่รู้จะทำอะไรทำข้าวกล่องแตกก็แล้วทำถุงยังชีพแตกก็แล้วมันก็เลยแบบมันเริ่มเบื่อพอมีคนชวนนั่นแหละค่ะก็เลยแบบลองดูว่างานจะเป็นยังไงเรารู้เลยว่าเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่เราก้าวเท้าเข้าไปอยู่ในสุดคอยมันมากกว่า 90% ด้วยซ้ำถึงแม้ว่ามันจะกั้นพื้นที่กั้นโซนผู้ป่วยกันแต่ว่าเราก็ค่อนข้างที่จะรู้ว่าทิศทางลมมันก็นำพาเชื้อได้ไกลเป็นกิโลกิโลกับพื้นผิวกับนู้นกับนี่กับนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องกังวลไปหมดแต่พอเอาเข้าจริงแล้วค่ะเหมือนได้รับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีพี่ๆรุ่นพี่คือเป็นแบบเหมือนเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำอะไรแบบนี้แล้วเราก็ผ่านการอบรมแล้วเรารู้หลักการที่จะแบบใส่ก็ถอดชุดอย่างถูกต้องมันเลยเบาใจไปส่วนนึงก็มองนะคะก็มองแหละมันก็แบบอายุแบบเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าโฟกัสมากไหมบังคับมากไหมแบบเฮ้ยอีก3ปีจะต้องแต่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีขนาดนั้นค่ะเพราะว่าต่างคนต่างยังสนุกกับการใช้ชีวิตของตัวเองสนุกกับการทำงานเดซเองก็ยังสนุกกับการที่แบบทุกวันจะไปกองถ่ายอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนต่างคนต่างพอมีงานที่โฟกัสชัดเจนอะความรักมันก็เลยกลายเป็นเรื่องรองไปแล้วพอเป็นเรื่องรองไปมันก็สามารถที่จะอุ้มชูประคับประคองไปพร้อมๆกันได้กับการทำงานไม่ได้มีปัญหาหรือปัญหาก็มาอัปเดตการสำหรับน้องเกดนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญวันนี้เรายังไม่หยุดความว้าวแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าเราพบผู้ชายหล่อๆผู้หญิงสวยๆไปแล้วคนต่อไปจะต้องไปดูก็คือวิวสวยๆกันบ้างค่ะคุณผู้ชมชงข้าวคนละแบบนะคะไม่นัดกันมาดูความหล่อความสวยแล้วไปดูวิวสวยๆกันต่อโอเคเก่งวะเก่งเก่งนะคะก็วันนี้นะคะเอาภาพนะบรรยากาศควันหลงของงานพลุนานาชาติที่พัทยาเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเขาบอกว่าปีนี้อลังการไม่แพ้ทุกปีที่ผ่านมาแถมดาราไปกันแน่นมากโอ้โหดาราเยอะมากไปดูกันดีกว่าค่ะสวยมากค่ะพลุปุ้งปังไปเลยพลุสุดสวยหาดทรายขาวแต่งก่อนทุกเทปผู้ชายออกสาวที่นี่พัทยาคุณชอบตรงผู้ชายออกสาวโอเคสดขอโทษ
คือมีลักษณะตุ้งติ้งผู้ชายในลักษณะตุ้งติ้งลักษณะตุ้งติ้งโอเควันนี้นะคะเราก็สรุปกันพอควรแล้วพอเหมาะแล้วอย่าสนุกเกินเดี๋ยวมันจะลำบากตอนนอนมันจะไม่หลับนะคุณเดี๋ยวเก็บไปฝันโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก่อนที่จะลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และติดตามคมชัดลึกไว้ด้วยทุกช่องทางเลยที่สำคัญนะคะอย่าลืมร่วมลงคะแนนโหวตสำหรับคมชัดลึกอวอร์ดกันนะคะที่ www.คมชัดลึก.net ได้นะครับเป็นต้นไปเลยแล้วก็เจอกันวันที่29มีนาที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสำหรับไลค์สำหรับคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่18ค่ะวันนี้พวกเรา2คนนะคะและรายการโอ้โหบันเทิงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปนอนค่ะไปนอนค่ะไปฝันดีเริ่มดูบอกอย่าดูไงเดี๋ยวบอกว่าอย่าดูไงคุณกัญญาลักษณ์